วัสดีค่ะคุณผู้ชมเรามากระตุกต่อมอยากแบบรัวๆกับดิฉันใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตและผมอาร์ตตลก6ฉากครับในรายการของมันต้องมีค่ะรายการของเรานะคะจะมาแนะนำสินค้าดีๆเด็ดๆให้คุณผู้ชมควรมีและไม่ควรพลาดเป็นอันขาดค่ะรายการของเรานะฮะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับต้อนรับสินค้าทุกท่านบนจักรวาลนี้เลยนะพี่ไม้พี่ช่างแต่งหน้าครับรบกวนมาดูพี่ใหม่ให้หน่อยได้ไหมครับเฮ้ยมันจะดูเรื่องเยอะไปไม่ต้องพี่แต่งหน้ายังไม่เสร็จใช่ไหมแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่ว่าก็ส่องดูตีนกาตีนไก่ล่องน้ำหมากไงว่ามันแบบว่าเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเวลายิ้มอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามันยิ้มแล้วเริ่มแก่มันจะเป็นล่องลึกก็กังวลไม่ใช่อะไรคือเพิ่งแต่งงานเพิ่งแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสามีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราแก่ถ้าหากว่าเราไม่ดูแลตัวเองแล้วเขาจะเลิกเขาขู่เลยว่าถ้าแก่ระวังจะไปแบบไปมีเด็กนะอุ้ยก็คือเลยต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นอีกใช่ก็เลยกังวลไม่ค่อยกล้าอะไรมากมายอ่ะถ้างั้นพี่ใหม่โชคดีมากเพราะว่าพี่ใหม่อ่ะจะต้องเจอกับกูรูผู้รู้ความสวยความงามอย่างเต็มรูปแบบว้าไม่สงสารตากล้องกันเลยหรือไงเนี่ยพี่แล้วมีใครแนะนำบ้างไหมมีใครแนะนำอะไรบ้างดีสิครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญท่านนี้กันเลยครับพี่ปุ้ยพี่มนวันครับปุ้ยครับน้องอาติดตามมาเห็นภาพว่าพี่ปุ้ยก็รักในกีฬาแล้วก็ต่างๆนานาแล้วก็มีโยคะด้วยเล่าให้ฟังได้ไหมฮะว่าทำไมถึงเป็นโยคะเมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจในโยคะค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็ชวนไปก็รู้สึกว่าอุ้ยเราเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะไฮเปอร์อ่ะคงจะไม่สามารถที่จะไปโยคะได้เราคิดอย่างนี้แล้วทุกวันนี้เวลาคุยกับใครก็จะมีน้องๆเนี่ยมาบอกว่าอุ้ยหนูเล่นไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าหนูแบบหนูต้องหลับแน่ๆเลยอะไรอย่างทุกคนจะพูดแบบนี้แต่จริงๆพอไปสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยโหโยคะมันให้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะไม่ใช่ให้แต่เฉพาะสุขภาพอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วโยคะสอนให้เรารู้จักธรรมะเพราะว่าการอยู่ในเสือของเราเนี่ยค่ะครูเขาจะสอนเลยว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบกับใครอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะและอีกอย่างนึงจริงๆแล้วการฝึกโยคะเนี่ยมันทำให้เรามีระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดีอันนี้ก็พูดตรงๆว่าเมื่อเราก้มหัวหรือว่าเราเอาเท้าขึ้นบนสูงอ่ะเราหัวลงต่ำอ่ะเลือดมันก็จะลงมาเลี้ยงหัวด้วยพี่ปุ้ยคะใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าแม่ท่ายากใช่ค่ะกี่ปีแล้วคะพี่ปุ้ยคะ2ปีภาพนี้เหรอคะภาพนี้ก็อันนี้น่าจะไม่กี่เดือนเนี่ยแหละค่ะท่านี้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้คือฝึกกับครูที่เข้ามาสอนครูอีกทีสอนให้เราเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอันนี้เนี่ยในเรื่องสุขภาพเนี่ยแข็งแรงแน่นอนแต่ว่าในสิ่งที่ใหม่เห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าพี่ปุ้ยคะตอนที่เราทำงานด้วยกันประมาณสัก2ปีที่แล้วกับวันเนี้ยไม่เหมือนวันนี้เหรอไม่เหมือนค่ะใหม่กำลังจะบอกว่าเชื่อไหมคุณผู้ชมพี่ปุ้ยไม่เหมือนวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยสวยกว่าเดิมแต่ก่อนมันสวยแต่สวยแบบมีอายุต้องบอกว่าสวยแบบเหมือนคนที่สูงอายุแล้วก็ยังดูสวยอยู่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหามันมาตั้งแต่เจอน้องใหม่เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาละเพราะว่าพออายุเลข40ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันดาวลงไปหมดคือลดลงไปหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งคอลลาเจนทั้งริ้วรอยรอบดวงตารอบปากมันไม่ใช่แค่ว่าแสงหรือว่าจากมลพิษทางนอกข้างนอกอย่างเดียวแต่มันมาจากข้างในด้วยก็คือพออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายเรามันก็เหมือนกับมันแห้งทุกอย่างแห้งหมดผิวก็แห้งแล้วบริเวณที่เห็นชัดมากที่สุดคือบริเวณหนกแก้มเพราะอะไรคะพี่อยากจะให้ดูภาพนี้เลยค่ะคือถ้าเห็นภาพนี้นะต้องคิดเหมือนกับพี่ปุ้ยตอนนั้นที่ตื่นมาแล้วแก่เลยอ่ะฮะมันเป็นอย่างนี้พี่ปุ้ยคะขอโทษนะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีปัญหาถูกไหมคะใช่ค่ะคือตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงใต้ตามันจะเป็นริ้วเล็กๆริ้วเล็กๆไม่เท่าไหร่นะตรงโหนกแก้มเนี่ยมันจะมีพวกจุดด่างดำจริงมันก็ขึ้นบนโหนกแก้มพี่นี่แหละทั้งสองข้างเลยแล้วขึ้นจนหนาจนเรียกว่าถ้าไม่ทาแป้งหรืออย่างที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นปื้นครับแล้วที่สำคัญคือจีบบริเวณรอบปากซึ่งตรงนี้จะบอกเลยว่าร่องแก้มเนี่ยเห็นชัดมากนี่ไงนี่แล้วที่คนพูดว่าล่องแก้มล่องน้ำหมากเนี่ยค่ะจะเห็นชัดมากเลยแล้วก็จริงครับจริงคือวินาทีนั้นเนี่ยนะบอกกับตัวเองเลยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงก็มาเนื่องนึกอยู่ว่าใครนะที่วัยใกล้เคียงกับเราเนี่ยแต่เขายังดูดีอยู่ค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะเอามีหน้าที่เป็นพี่กรค่ะก็โชคดีได้สัมภาษณ์พี่ปุ๋ยนิทัศน์พี่ปุ๋ยซึ่งจริงๆเคยมารายการเราหลายคนรู้จักพี่ปุ๋ยนิทัศน์ที่เขาชอบแต่งหน้าครึ่งเดียวหรือว่าชอบล้างหน้าโชว์อะไรอย่างเงี้ยพอเห็นพี่ปุ๋ยแล้วพี่ปุ๋ยเนี่ยเอาพูดตรงๆก็เขาเป็นกระเทยอ่ะก็คือผิวผู้ชายมันจะแห้งกร้านพี่ปุ๋ยเนี่ยเห็นพี่ปุ๋ยมาตั้งแต่ปี36ค่ะจะบอกว่าพี่ปุ๋ยเนี่ยตอนนั้นอ่ะเป็นหน้าพี่ปุ๋ยก็คือหยาบเหมือนผู้ชายนี่แหละผิวผู้ชายนี่เอายากเขาบอกเอาอยู่ยากใช้คำว่าเอาอยู่ยากแต่พี่ปุ๋ยนี่
วัยนี้จะ60เขาก็จะมาดึงหน้าให้เราดูเนี่ยแล้วก็หรือก็ล้างหน้าให้เราดูเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนหน้าผู้ชายแล้วก็ต้องบอกตรงนี้ว่าตัวพี่ปุ๋ยเองเนี่ยเขาไม่ได้เทคฮอร์โมนแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรที่ทำให้ตัวเขาเป็นผู้หญิงเลยแต่ผิวพรรณเขาดีมากก็ต้องบอกเลยว่าเขาแนะนำเซรั่มไตรลาจิน่าให้รู้จักเราก็เลยขอเขามาลองที่ขอบหน้าก่อนบอกว่าทำไมต้องลองที่ขอบหน้าทำไมอะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเราก็นอนคืนนั้นด้วยการทาที่ขอบหน้าก่อนปรากฏเช้าวันรุ่งขึ้นมันรอดอีกวันนึงทำยังไงรู้ไหมค่ะใช้คำว่าประโคมไปเลยเพราะว่าสังเกตดูแล้วว่าข้อมูลของไทลาจิน่าเนี่ยเข้ามาจากธรรมชาติก็มาจากดอกซาลิลี่ด้วยซึ่งดอกซาลิลี่เนี่ยมันจะทำให้หน้าเรากระจ่างใสระดับนึงแล้วมันก็มีแพลงต้อนไอ้แพลงต้อนนี่แหละมันทำให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นแล้วหลังจากนั้นใช้มาต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนี่ยไอ้ริ้วรอยจิบๆเล็กๆเนี่ยมันก็แลดูเบาบางลงแล้วก็จางลงคำนี้ดีเพราะพี่ปุ้ยไม่ได้โกหกพี่ปุ้ยไม่ได้บอกว่ามันหายภายในแบบแค่1ถึง2วันแต่พี่ปุ้ยใช้คำดีว่าค่อยๆจางลงใช่ค่ะมันค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ปุ้ยค่ะขออนุญาตเชิญไตลาจิน่าก่อนเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือตัวช่วยของพี่ปุ้ยนั่นเองไตรลาจิน่าค่ะเป็นเซรั่มไตรลาจิน่าค่ะที่ทุกครั้งที่พี่ปุ๋ยนิทัศน์เขาออกทีวีพูดง่ายๆนะเขาก็จะบอกว่าไตรลาจิน่าเนี่ยมันจะเป็นเซรั่มเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้แต่ต้องบอกว่าเข้มข้นมากยังไงเนี่ยก็เหมาะกับเมืองไทยบ้านเราเพราะเป็นเซรั่มที่เข้มข้นแต่ว่าไม่เหนียวจริงพี่ปุ้ยเทสให้ดูเลยนะคะไม่เคยลองสัมผัสแล้วค่ะพี่ปุ้ยมันจะเย็นๆด้วยใช่ค่ะพี่อาร์ตลองไหมเดี๋ยวผมจะลองแบบนี้เลยอยากจะทดสอบเหมือนกันว่ามันจะไม่ระคายตาพี่อาร์ตอย่าบอกนะว่าพี่อาร์ตจะเอาแปะไว้ตรงรอบดวงตาเลยนี่ไงใช่อย่างนี้เลยจริงเหรอเดี๋ยวลองดูเลยไม่ต้องบอกว่าขออนุญาตพอเท้าเทสเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่ามันซึมเข้าสู่ผิวทันทีจริงค่ะเพราะฉะนั้นพอใช้ไป1กระปุก2กระปุกเอาเป็นวัน 2-3 วันแรกก็แล้วกันสิ่งที่ได้เห็นกับผิวเราก็คือว่าผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นพอผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยต่างๆที่มันเกิดจากความแห้งอ่ะมันก็ดูเบาบางลงเดี๋ยวทดสอบเลยเฮ้ยนี่พี่ปุ้ยรู้ไหมคะว่าพี่อาร์ตเขาเป็นคนแพ้ง่ายมากถ้าหากว่าแกใช้ปุ๊บแล้วถ้าหากว่ามันไม่ดีแกจะขึ้นเห่อเลยแต่นี่คือแกกล้าใช้ค่ะเป็นไงแสบไหมพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะอันนี้ใกล้มากนะฮะคุณผู้ชมใกล้กับดวงตามากแต่ไม่รู้สึกเลยต้องอธิบายคุณผู้ชมแล้วก็น้องใหม่กับน้องอาร์ตด้วยนะคะว่าเซรั่มไตรลาจิน่าปีนี้ขายมาเป็นปีที่10แล้วค่ะเพราะนั้นต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะที่มาเนี่ยมีสิทธิพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยจริงค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาที่นี่เพราะนั้นมาทั้งทีเนี่ยต้องบอกทีมงานแล้วก็บอกทางไตรลาจิน่าเลยว่าต้องให้เยอะๆจริงเหรอเพราะแม่มาเองนานเอาแม่มาเองชอบจริงๆคำว่าให้เยอะๆต้องให้เยอะๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมกดหมายเลข1577นะคะไตรลาจิน่าให้แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซื้อ1กระปุกแถมให้ในขนาดเท่ากันอีก1กระปุกสวยแพ็คเกจยังไม่หมดเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ใครๆก็อยากได้เป็นโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยซื้อแล้วก็อยากซื้ออีกเพราะว่านอกจาก1แถม1แล้วยังแถมนี่เลยค่ะอีก2กระปุกเป็นขนาดพกพาทั้งหมดเนี่ยนะคะใช้ได้เกือบ4เดือนใช้เกือบ4เดือนแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมด้วยใช่ค่ะบอกคุณผู้ชมด้วยหารมาให้แล้ว35บาทต้องบอกคุณผู้ชมว่าสำหรับ35บาทเอาไหมคะเอาค่ะถ้าเอาก็โทรไปเลยที่1577เพราะว่า4ชิ้นนี้นะคะจาก 7,800 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายโทรมาที่1577จ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นพี่ปุ้ยเงินเดือนยังไม่ออกยังไม่มีเงินไม่รู้จะทำยังไงแต่อยากจะใช้ไตรลาจิน่าโทรไปจองสิทธิ์ได้สินค้าถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายจองก่อนรูดบัตรก็ได้อีกต่างหากโอ้ทำไมมันดีอย่างนี้ใช่ค่ะจองสิทธิ์ก่อนได้รูดบัตรก่อนก็ได้ค่ะคือเดี๋ยวมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะโทร1577แล้วคุณได้อะไรบ้างวันนี้ต้องบอกเลยว่าซื้อ1แถม1แต่ว่า30สายแรกเท่านั้นจะแถมขนาดพกพาไปอีก2เท่ากับว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ในมือพี่ปุ้ยเนี่ย4กระปุกเนี้ยใช้ได้เกือบประมาณ5เดือนคุณจ่ายนะแค่ 2,900 บาทจากปกติเนี่ย 7,800 นี้ 7,800 ใช่ค่ะแต่น้องใหม่พี่จะบอกให้ว่าจริงๆพี่เป็นคนเบื่อมากเลยกับอีกเครื่อง30สาย29สายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะให้ไม่อั้นแต่ภายใน10นาทีนี้เท่านั้นเท่ากับว่าสิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้30สายคุณผู้ชมไม่ต้องจำลืมไปเลยคุณจำแค่ว่า10นาทีเนี้ยสายไม่อั้นโทรมาเท่าไหร่ก็ได้10นาทีนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทใช่ค่ะพี่ปุ้ยค่ะเดี๋ยวใหม่ย้ำอีกครั้งนึงว่าสิ่งที่พี่ปุ้ยได้สิ่งที่พี่ปุ้ยได้จริงๆจากไตรลาจิน่าคืออะไรบ้างพี่ปุ้ยได้ผิวที่ดีชุ่มชื้นริ้วรอยลดลงแล้วก็
เขาเรียกอะไรอ่ะฝ้ากระแลดูจางลงในวัยจะ50ได้ผิวแบบนี้พี่ปุ้ยแฮปปี้มากแล้วค่ะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่านอกจากพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็ยังมีคนในวงการหลายๆคนที่ใช้จริงเป็นผู้ใช้จริงแล้วกล้าพูดว่าตัวเองใช้เนี่ยนะคะอย่างอาหมูดีหลกปีนี้ก็63แล้วและอีกคนนึงก็คือเดี๋ยวให้ดูค่ะพี่บุ๋มปนัดดาโอ้อันนี้เห็นพี่บุ๋มนี่นะคะถ้าของไม่ดีจริงพี่บุ๋มด่าแน่ๆเค้าบอกได้เลยว่าการันตีได้เลยใช่ถ้าของไม่ดีจริงพี่บุ๋มด่าแน่อีกท่านนึงนะคะคือพี่ชายของพี่ปุ้ยคนนี้เองพี่นีโน่ในวัย53และสุดท้ายก็คือพี่ตู่นันทิดาโอ้โหท่านนี้พี่ปุ้ยขาสุดท้ายนี้ทำไมพี่ปุ้ยจะต้องใช้ไตรราจีน่าและทำไมทุกคนจะต้องเปิดใจให้กับไตรราจีน่าด้วยเพราะอย่างที่พี่ปุ้ยบอกค่ะว่าเรายอมรับได้ว่าเราอายุเยอะแก่แล้วแต่เราอย่ายอมแพ้ค่ะเรายังสู้เด็กๆได้อยู่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าตัวเองนะคะให้ริ้วรอยเราลดลงแล้วก็ให้แบบสีผิวเราเขาเรียกว่าเบาบางลงด้วยพี่ใช้จริงพี่ถึงกล้าบอกต่อค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆเลยนะคะขอให้พี่ปุ้ยสาวสวยอมตะแบบนี้ตลอดไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่กับรายการของมันต้องมีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ